งานแสดงดนตรีนะคะเทิดพระเกียรติอย่างภูมิพลังแผ่นดินค่ะแล้วก็ยังเป็นการหารายได้การกุศลเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะครับแต่โบราณปุ่มบ้านตองเมืองคุ้มเยาว์เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปได้นักร้องผู้มีแก้วเสียงที่หนักแน่นกังวานเป็นเอกลักษณ์นะคะอย่างอาสันติรุ่นเพค่ะขับร้องเพลงเราสู้เพื่อเปิดงานแถลงข่าวการแสดงดนตรีภูมิพลังแผ่นดินค่ะที่ทางชมรมภูมิพลังแผ่นดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะคะแล้วก็หารายได้สนับสนุนให้ทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลักของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะนอกจากจะได้ชมรมวงดุริยางจะได้ชมวงดุริยางแบบครบชุดแล้วรายชื่อนักร้องค่ะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาสันติรุ่นเพค่ะคุณรุ่งฤดีแผงผ่องใสนะคะสอนวณีโพธิเทพนะคะแล้วก็คุณอาธานินอินทรเทพรวมไปถึงคุณอาวิทย์ในพันธุรักษ์ด้วยนะคะงานจะจัดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกานะคะเวลา16นาฬิกาค่ะที่หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาค่ะนั่นเองมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่0816380274นั่นเองค่ะครับ